นักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทางบ้านคะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่วงห้องเรียนออนแอร์วิชาภาษาไทยค่ะก็พบกับครูนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนเดิมคือโดนัทครับปิงครับปิงแล้วก็แนนค่ะแนนดีใจนะคะที่วันนี้เราได้เจอกันอีกแล้วเราอยู่กันยาวนานเลยนะคะทั้ง4ครั้งเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนจบนะคะของการเรียนเรื่องพันธกิจของภาษาใช่ไหมคะถ้าเราจำได้คราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องอิทธิพลของภาษาใช่ไหมคะเรื่องอิทธิพลของภาษาซิเราไม่อยากกินแห้งหวยแกงม่วงได้แห้วไม่เอาแน่ๆใช่ไหมคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีเรื่องของคำอื่นๆแล้วเคยได้ยินไหมที่พูดถึงชื่อของหมู่บ้านบางหมู่บ้านแถวบ้านครูเลยจริงๆชื่อหมู่บ้านบางชื่อซอยชื่อซอยวัดสุสานคุณปู่นะคะเป็นคนที่แบบไม่ได้เลยชื่อวัดสุสานเราอยากอยู่ไหมแต่มันชื่อวัดนี้จริงๆนะไม่คุณปู่ก็เปลี่ยนชื่อเป็นคุณปู่เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับภาษาคุณปู่ก็เปลี่ยนชื่อนะคะเด็กๆที่อยู่ทางบ้านทางซอยเนี่ยอาจจะรู้จักเปลี่ยนจากชื่อซอยวัดสุขสันต์เป็นชื่อซอยสุขสันต์อยากอยู่ไหมลูกอยากอยู่ครับเห็นไหมบอกอยู่ซอยวัดสุขสันต์ไม่อยากอยู่แต่พอพูดถึงซอยสุขสันต์เฮ้ยอยากอยู่ขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะชัดเจนหรือบางชื่อนะคะที่แถวพุทธมณฑลชื่ เราเรียนในหนังสือก็จะมีคำว่าศาลาธรรมศพเป็นชื่อหมู่บ้านเคยได้ยินไหมลูกเขาบอกไม่เอาอ่ะชื่อนี้ไม่เป็นมงคลก็ขอเปลี่ยนเหมือนกันเป็นศาลาเป็นธรรมศพไม่ใช่ศาลานะคะเป็นแถวชื่อว่าธรรมศพก็คือเปลี่ยนความหมายไปเลยธรรมะนะคะเปลี่ยนชื่อไปเลยหรือทางเดียวกันลูกถ้าออกไปอีกหน่อยเคยได้ยินชื่อคลองหมาหอนไหมคะเคยได้ยินไหมเคยครับแต่อันนี้เราเปลี่ยนชื่อให้ดีขึ้นยังไงดีคะคลองหมาหอนคลองสุนัขร้องสุนัขร้องถูกต้องอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับอิทธิพลของภาษาแต่เกี่ยวกับความสุภาพนะปิงนี่เข้าใจเปลี่ยนชื่อได้ดีแสดงว่ามีความรู้เรื่องภาษาดีแล้วนะคะทางบ้านแถวนักเรียนทางบ้านก็อาจจะได้ยินเนาะเปลี่ยนชื่อได้เห็นไหมปิงนี่เปลี่ยนชื่อได้ว่องไวนะคะเขาไม่ต้องเปลี่ยนเป็นคลองสุนัขหอนอะไรเงี้ยหรือคลองสุนัขร้องอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเป็นชื่อเฉพาะอย่างเงี้ยมันไม่ได้แสดงความ อิทธิพลที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีหรือไม่เป็นมงคลมากเงี้ยก็ยังเป็นคลองหมาหอนของเราได้อยู่นะคะแสดงว่าผ่านหลักสูตรเรานะคะนี่วันนี้เดี๋ยวเราพูดถึงเนื้อหาในส่วนตั้งแต่ต้นนะคะเราพูดถึงอิทธิพลใช่ไหมตอนแรกครูพูดถึงกำเนิดภาษาใช่ไหมคะพูดถึงที่มาของภาษาทฤษฎีเกี่ยวกับภาษาใช่ไหมคะต่อมาครูก็พูดถึงเรื่องของหน้าที่ของภาษาก็คือพันธกิจของภาษาแล้วก็หัวข้อสุดท้ายเมื่อกี้ที่เราพูดถึงกันไปก็คือเรื่องของอิทธิพลของภาษาอิทธิพลของภาษานะคะอิทธิพลของภาษา3เรื่องนี้นะคะก็คือเราจะพบในข้อสอบโอเน็ตเหมือนกันจริงๆเราเจอจำนวนน้อยมาก1ข้อเยอะกว่าตั้งเยอะนะคะแต่ไม่ใช่1เป็น1ข้อที่มีความสำคัญนะแต่บางปีก็ออกที่เกี่ยวเนื่องกันมากกว่า1ข้อแต่ถ้าเข้าใจเห็นมั้ยคะรู้เรื่องว่าพันธกิจของภาษามีอะไรบ้างมันเป็นทัศนคติที่ครูอยากจะให้เรารู้สึกก่อนว่าภาษาเนี่ยมีความสำคัญนะคะเราคนไทยเก่งภาษาไทยใครก็รักใช่ไหมพอพูดเป็นนะคะครูอยากให้เรามีทัศนคติที่ดีกับภาษาก่อนนี้พูดถึงเรื่องธรรมชาตินะคะธรรมชาติของภาษาตอนต้นที่ครูพูดเลยเนี่ยก็เป็นส่วนนี้ก่อนนะคะเป็นเบื้องต้นว่ามันมีอิทธิพลมันมีหน้าที่ที่สำคัญกับเราเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทดสอบความเข้าใจกันได้เวลาทำข้อสอบที่เรากังวลไปแล้วนะคะทางบ้านก็จะได้ทำแบบทดสอบความเข้าใจไปด้วยนะคะที่เรากังวลกันว่าเอ๊ะเราจะทำได้หรือเปล่าอันนี้ชัวร์ปึ๊บทำได้ง่ายเพราะว่าเข้าใจเป็นพื้นฐานนะคะในเรื่องข้อแรกเขาบอกมนุษย์ไม่ได้สร้างภาษาจากข้อใด
ตั้งแต่เริ่มแรกเลยเรียนเสียงธรรมชาติเวลาทำข้อสอบนะครูจะมีเทคนิคเพราะว่าบางทีเราจะลืมว่าเฮ้ยมันเป็นคำถามปฏิเสธใช่ไหมเธอวงไปเลยโทษนะคะเธอวงไปเลยข้อหนึ่งเช่นพอเจอในข้อสอบนะคะเขาให้เราคิดวงไปเลยเพื่อการลืมไม่ได้สร้างภาษาจากข้อใดเพราะบางทีเราจะลืมอ่ะเราจะเผลอเราอ่านโจทย์ผิดเป็นไหมเป็นค่ะ 100% ทุกคนเป็นจากการสำรวจวิจัยของครูเองนะคะทุกคนเป็นคือบางทีลืมแล้วหาคำตอบไม่เจอแล้วตอบไปเลยซึ่งเสียคะแนนแบบไม่ใช่เรื่องที่เราเรียกว่าคือสับเพ้าโดยหาสาคือไม่ควรจะเป็นนะคะพอบอกว่าไม่ได้สร้างภาษาจากข้อใดอันนี้ง่ายมากเรียนเสียงธรรมชาติใช่ไหมใช่ครับใช่นะคะเปล่งเสียงแสดงความรู้สึกใช่ใช่ตอบครูไปแล้วเนอะท่าทางที่แสดงออกทางกายอุ้ยอันนี้ไม่แน่ใจไว้ก่อนส่งเสียงร้องเป็นจังหวะเพื่อทำงานร่วมกันใช่ใช่ใช่นะมีคนตอบครูเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ถูกก็คือข้อ3อ่ะถูกต้องนะคะเต็ม1ข้อเต็มเก่งมากนะคะทุกคนเต็ม1ข้อแล้วนะคะ 100% อ่ะข้อ2ครูให้เวลาดูนิดนึงเราบอกว่านักวรรณคดีสามารถบอกได้ว่าเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามเป็นสำนวนภาษาของสุนทรภู่แสดงให้เห็นถึงพันธกิจของภาษาข้อไหนเราต้องจำให้ได้ก่อนนะคะว่าหน้าที่หรือพันธกิจของภาษามีอะไรบ้างแล้วก็เอาไปเขาจะไม่ถามตรงๆนะเวลาถามก็คือให้เราวิเคราะห์ใช่ไหมคะจากตัวอย่างสู่หลักเกณฑ์ก็คือฝึกความคิดการเรียนภาษาเป็นเรื่องของการฝึกความคิดนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนใช้ภาษาฝึกทักษะต่างๆเนี่ยความคิดของนักเรียนก็จะคล่องแคล่วไปด้วยจริงๆนะถ้าเก่งภาษาไทยหรือเก่งภาษาตอนนี้เราใช้ภาษาไทยในการทำข้อสอบต่างๆใช่ไหมคะถ้าเก่งภาษาไทยเธอจะอ่านโจทย์ทุกวิชารู้เรื่องเพราะเป็นพื้นฐานมีคำพูดของคนที่บอกว่าภาษาไทยเป็นหัวใจของทุกวิชาเคยได้ยินไหมลูกเคยได้ยินครับถ้าเราเข้าใจอ่านโจทย์ตีโจทย์ได้ทุกวิชาบางวิชาอ่านแล้วงงไหมบางวิชาโจทย์จะซับซ้อนมากเขาฝึกเรื่องความคิดของเราแต่ว่าถ้าเราอ่านโจทย์แล้วตีความได้คือรู้เลยว่าจับประเด็นน่ะคืออะไรเก่งภาษาความคิดเราจะคล่องเราก็จะทำข้อสอบได้คล่องขึ้นทุกวิชานะคะเคยมีอาจารย์บอกครูเหมือนกันว่าอยากแบบอาจารย์อยากให้เด็กเรียนภาษาไทยให้เก่งจะได้อ่านทุกวิชาได้แล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันง่ายที่เราจะตีโจทย์หรือเราจะทำความเข้าใจต่างๆนะคะอ่ะน่าจะได้ละข้อนี้เราก็ตอบว่าภาษาช่วยแสดงปัจเจกบุคคลใช่ความเป็นปัจเจกบุคคลเรื่องปัจเจกนี่เราถนัดเลยใช่ไหมคะเรื่องปัจเจกนี่เราถนัดมากเพราะเรามีความเป็นตัวตนของเราสูงนะถูกต้องนะคะต่อไปข้อ3นะคะข้อ3ถามทบทวนความเข้าใจนะคะเรียนบอกว่าข้อใดแสดงให้เห็นว่าภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนาข้อ1การกล่าวคำขอโทษที่ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสัญญาได้ข้อ2คติประจำใจของฉันคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดข้อ3นักเรียนแสดงความคิดจินตนาการแล้วก็ประสบการณ์เป็นงานเขียนประเภทต่างๆข้อ4ตารางสอบระหว่างภาคปลายปีการศึกษา2555ของโรงเรียนแต่ละข้อมันก็จะแสดงหน้าที่ของภาษาต่างๆกันข้อไหนที่ช่วยให้มนุษย์พัฒนาการกล่าวความขอโทษที่ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสัญญาได้น่าจะเป็นข้อตรงกับพันธกิจของภาษาข้อเฮ้ยเธอเราขอโทษเหมือนกับทักทายอันนี้ก็สื่อความหมายเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของภาษาในเรื่องช่วยทำรงสังคมช่วยทำรงสังคมใช่ไหมคะเพราะว่าแสดงความรู้สึกต่อกันนะเริ่มลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะคติประจำใจของฉันคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดมันทำให้เราเป็นคนดีขึ้นน่ะใช่ไหมเหมือนคติเขาบอกฝันให้ไกลไปให้ถึง
ช่ไหมคะแต่ละคนมีคติเช่นคติของชั้นนี้ก็เหมือนกันก็เป็นเรื่องของภาษาช่วยจะลงใจเก่งมากสิงแหลมเลยนะคะเก่งมากจะลงใจถูกต้องนะคะง่ายแล้วนักเรียนแสดงความคิดจินตนาการและประสบการณ์เป็นงานเขียนประเภทต่างๆเป็นการบันทึกข้อมูลไว้ใกล้แล้วใกล้แล้วน่าจะเป็นไม่แน่ใจเอานี้ก่อนข้อ4ตารางสอบระหว่างภาคปลายปีการศึกษา2555ของโรงเรียนต้องสอบตามตารางเขาไหมต้องสอบครับกำหนดใช่ไหมคะนักเรียนทางบ้านก็น่าจะตอบว่าช่วยเพื่อนๆทางบ้านตอบที่ลูกมันคือช่วยกำหนดอนาคตเก่งมากปิงไม่ยอมเลยนะคะภาษาช่วยกำหนดอนาคตนะคะได้คะแนนความรักจากครูไปนะคะเดี๋ยวครูจะให้คะแนนความรักเต็มเลเวลเลยลูกช่วยกันตอบนะคะกำหนดอนาคตถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เหลือข้อสุดท้ายแล้วค่ะเหลือข้อสุดท้ายแล้วมันก็คือช่วยให้มนุษย์พัฒนานะคะตอบข้อนี้ถูกต้องเพราะเราบันทึกข้อมูลไว้ใช่ไหมคะบันทึกข้อมูลไว้แล้วก็ให้คนอื่นๆเนี่ยได้อ่านนะคะได้อ่านความคิดได้อ่านสิ่งต่างๆของเราไปได้ก็เป็นความรู้เหมือนกันนะคะอ่ะข้อ4ผิดพลั้งในวันนี้คือบทเรียนที่ดีของวันหน้าโอ้โหฟังปุ๊บมันใช่เลยเนี่ยมันใช่แสดงพันธกิจของภาษาในข้อไหนว่าเริ่มได้แล้วแหละช่วยทำรงสังคมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอย่างช่วยให้มนุษย์พัฒนาก็ไม่ใช่เหมือนกันครับก็ยังไม่น่าจะใช่มันต้องเหมือนอีกแบบนึงใช่ไหมภาษาช่วยกำหนดอนาคตไม่ใช่ครับยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้ให้เราแบบกำหนดให้เราทำอะไรใช่ไหมคะอันนี้ก็คือภาษาช่วยจันลงใจเก่งมากค่ะถูกต้องนะคะ4คะแนนแล้วเต็มนะคะเต็มเลิกเลยดีไหมคะเก่งแล้วยังนะคะเพราะว่าต้องทำอีกพันข้อนะคะถูกต้องเราดูต่อไปนะคะยิ่งทำยิ่งเก่งนะคะนักเรียนต้องฝึกเยอะๆนะคะข้อ5ข้อใดแสดงว่ามนุษย์ตกอยู่ใต้อิทธิพลของภาษามาและเรื่องแฮวบ้วยของเราเนี่ยครูว่าต่อไปนี้พวกเราพอกลับไปนึกถึงอันนี้เธอจะต้องมีแฮวบ้วยอยู่ในใจตลอดเวลานะคะทางบ้านก็จะมีคำนี้แฮวอยู่ในหัวอะไรเงี้ยไม่เอาใช่ไหมคะเต็มอันไหนการอ่านหนังสือการสวดมนต์การตั้งชื่อให้เป็นมงคลการดูดวงตามมันเกิดอันไหนที่มันแสดงให้เห็นชัดเจนที่สุดว่าเราเนี่ยถือว่าภาษามันสำคัญมีอิทธิพลกับเรามากการตั้งชื่อให้เป็นมงคลใช่การตั้งชื่อให้เป็นมงคลเคยได้ยินคนชื่อแปลกๆบ้างใช่ไหมคะที่มีชื่อออกมาแล้วของขำตามเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยจะให้เราตั้งชื่ออะไรนะตายแน่เอาไม่ลูกไม่เอานะคะหรือว่าไม่อยู่แล้วจริงๆอะไรเงี้ยนางสาวไม่อยู่แล้วจริงๆก็ขอไม่เอาแน่นอนนะคะไปขอแบบนางสาวความสุขน้องยิ้มมีแค่นี้ชื่อยิ้มชื่อความสุขสุขใจเห็นไหมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเฮ้ยได้ยินแล้วเราก็สดชื่นใช่ไหมคะข้อ6นะคะข้อ6เหตุใดมนุษย์จึงต้องตกอยู่ใต้อิทธิพลของภาษาข้อ1เพราะมนุษย์เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ใช่ไหมข้อ2เพราะภาษามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวจริงหรือเปล่าข้อ3เพราะภาษามีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆในธรรมชาติใช่ไหมนะข้อ4เพราะมนุษย์ไม่ได้คำนึงว่าภาษาเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แทนสิ่งต่างๆจริงไหมพอดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องความเชื่อทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะครับแต่ว่ามองในเรื่องของภาษาของเราเนี่ยทำไมเราถึงตกอยู่ใต้อิทธิพลของภาษาเราเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ใช่ไหมถ้าพูดถึงที่เราคุยกันมาเนี่ยภาษามีความสำคัญเพราะว่ามันเลือกข้อไหนลูกติ๊กตอกก็มีส่วนแหละแต่คงไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมคะเลือกข้อที่ดีที่สุดนะข้อสอบชอบเป็นอย่างเงี้ยนะคะต้องมีข้อที่ถูกที่สุดหรือผิดมากที่สุดคะไม่ได้ขาดจากกันมากภาษามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวบูชาภาษา
ก็ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆในธรรมชาติตุ๊กแกจิ้งจกมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆในธรรมชาติเลยทำให้เราตกอยู่ใต้อิทธิพลของภาษาไหมคงไม่ใช่นะคะคงไม่ใช่อ่ะเหลือข้อสุดท้ายเพราะมนุษย์ไม่ได้คำนึงว่าภาษาเป็นเพียงสัญลักษณ์ใช่ไหมคะจริงๆภาษาเป็นแค่สัญลักษณ์ที่เรากำหนดเราบอกไม่ได้หรอกทำไมเราพูดว่าหิวหล่อผอมหน้าตาดีเราบอกไม่ได้ใช่ไหมคะเราบอกไม่ได้ทำไมเราสวยอะไรเงี้ยเนาะเราพูดความจริงกันตลอดเวลานะคะนี่ก็เป็นอิทธิพลของภาษาอย่างหนึ่งเนาะเราชอบฟังอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่ะเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นแค่สิ่งสมมติแต่เราให้ความสำคัญกับภาษานะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่ามนุษย์เนี่ยให้ความสำคัญกับภาษามันไม่ใช่สัญลักษณ์เท่านั้นแต่จริงๆมันเป็นแค่สัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมายนะอ่ะตอบข้อ4มีเหตุผลที่สุดนะคะข้อ7ข้อใดไม่ใช่เป็นกลางเจอแล้วเจอแล้วปึ๊บตัวโตๆเลยนะคะวงไว้ตัวโตๆเพื่อจะได้ไม่ลืมว่ามันเป็นคำปฏิเสธนะไม่ใช่เป็นการใช้ภาษาเพื่อกำหนดอนาคตง่ายมากเลยตัดสินคดีตัดสินกำหนดอนาคตเราไหมกำหนดแน่นอนนะคะคำวิจารณ์กำหนดอนาคตเราไหมไม่ครับเนาะไม่แน่นะคำมั่นสัญญากำหนดแน่นอนครับใช่เพราะแน่นอนใช่เพราะว่านี่เราคบเพื่อนคนนี้ได้นะคะเราคบเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้เป็นคนรักษาสัญญาเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่สุราษฎร์ให้เพื่อนเลี้ยงเรานะคะถล่มทับเราเลยอ่ะแล้วก็คำพยากรณ์กำหนดครับใช่ก็กำหนดเหมือนกันคำวิจารณ์นี้เขาบอกว่าเธอเป็นคนแย่มากเราจะเอาสิ่งนั้นมาทำให้เรารู้สึกแย่มั้ยคะไม่ไม่เนาะถ้าไม่จริงก็ไม่นะคะถึงจะจริงเราก็ปรับปรุงตัวนะคะข้อ8แล้วนะคะข้อ8ในกรณีที่ผู้พูดเป็นนักเรียนผู้ฟังเป็นอาจารย์ผู้พูดควรใช้ภาษากำหนดอนาคตเช่นไรจึงจะถูกต้องเหมาะสมเห็นไหมลูกเรามีคีย์เวิร์ดคำว่ากำหนดอนาคตแล้วก็ถูกต้องเหมาะสมอันนี้ก็คือเป็นคำสำคัญที่เราต้องดูในการทำข้อสอบด้วยนะคะชัดเจนเลยเนาะผู้กำหนดอนาคตคือครูนะคะคือครูอ่ะอันที่หนึ่งเดี๋ยวเผื่อไปอยู่ในห้องสอบให้นึกถึงน้ำเสียงครูนะคะนักเรียนทางบ้านก็เหมือนกันนะคะเผื่อเหมือนครูไปอ่านให้ฟังที่บ้านอธิบายใหม่เถอะครับเป็นไงคะชีวิตอนาคตไม่น่าดีไม่น่าดีถูกต้องนะคะอันนี้ก็คงไม่ใช่ได้โปรดอธิบายใหม่อีกครั้งก็อาจจะพอได้นะแต่ดูตัวเลือกที่ดีกว่านี้ดีกว่านะคะกรุณาอธิบายใหม่ได้ไหมครับก็น่าจะดีน่าจะดีนะอันนี้ไว้ก่อนอธิบายใหม่ให้ละเอียดหน่อยครับชัดเจนไหมชัดเจนครับชัดเจนมากคือคงไม่เลือกข้อนี้แน่นอนเพราะว่าชะตาขาดชะตาขาดแน่นอนเก่งมากพวกเราชะตาจะไม่ขาดแน่นอนนะคะเราจึงตอบข้อ3ทำข้อสอบได้แน่นอนนะคะข้อ9คำพูดในข้อใดที่ให้กำลังใจแก่ผู้ฟังได้ดีกว่าข้ออื่นเหนื่อยก็ต้องทนอีกเดี๋ยวก็ถึงก็ไม่น่าให้กำลังใจใช่ไหมคะทนอีกนิดเถอะจ้ะจนจะถึงอยู่แล้วก็ไม่น่าใช่ไหมคะเดินแค่นี้เหนื่อยแล้วหรออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ถึงละอันนี้เป็นคนแบบไหนคะเหมือนข่มคนอื่นค่ะฉันไม่เห็นเหนื่อยเลยทนเอาหน่อยที่พักอยู่ไม่ไกลหรอกอันนี้ก็ข่มคนอื่นใช่ไหมคะข้อที่ถูกก็คือต้องเป็นข้ออ๋อข้อที่ใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็นข้อข้อสองข้อสองครับข้อสองถูกต้องเก่งมากเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยทำข้อสอบไป9ข้อถูกหมดเลยอ่ะเก่งมากเลยนะคะก็หวังว่าเราคงจะเข้าใจเรื่องของภาษาได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีทัศนคติที่ดีกับภาษาไทยนะคะเพราะว่าภาษาไทยเป็นหัวใจของทุกวิชานะคะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะแล้วก็ลานักเรียนที่นี่แล้วก็ทางบ้านไปก่อนนะคะนักเรียนทำความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ